ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามคุณที่เรากล่าวว่าเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นพวงดอกไม้แห่งมารเป็นกำลังพลแห่งมารภิกษุผู้ปรารถนาจะประหารมารพึงสละเหยื่อแห่งมารขยี้พวงดอกไม้แห่งมารและทำลายกำลังพลแห่งมารเสียภิกษุทั้งหลายเราเคยเยาะเย้ยกามคุณณโพธิมณฑลในวันที่เราตรัสรู้นั่นเองว่าดูก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำริคำนึงถึงนั่นเองเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการฉะนี้กามเอ่ยเจ้าจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นสิ่งที่ดิ้นรนแล้วแกว่งรักษายากห้ามได้ยากผู้มีปัญญาพึงพยายามทำจิตนั้นให้หายดิ้นรนให้เป็นจิตตรงเหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจิตนี้คอยแต่จะเกลือกลิ้งลงไปคลุกเคล้ากับกามคุณเหมือนปลาที่เกิดในน้ำถูกนายพรานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำแล้วคอยแต่จะดิ้นรนไปในน้ำอยู่เสมอผู้มีปัญญาพึงพยายามยกจิตขึ้นจากการอะไรในกามคุณให้ละบ่วงมารเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งดิ้นรนกลับกรอกง่ายบางคราปรากฏเหมือนช้างตกมันภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเอาสติเป็นขอสำหรับเหนี่ยวรั้งช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรแก่การสรรเสริญนั้นคือผู้ที่สามารถเอาตนของตนเองไว้ในอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้ผู้ชนะตนได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเธอทั้งหลายจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถิดอย่าเป็นผู้แพ้เลยภิกษุทั้งหลายจิตใจที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมคือนินทาสรรเสริญนั้นเป็นจิตใจที่ประเสริฐยิ่งภิกษุทั้งหลายในหมู่มนุษย์ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอาชาในม้าสินทบพญาช้างตระกูลมหาราชที่ได้รับการฝึกดีแล้วจัดเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่บุคคลที่ฝึกตนดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้อดทนต่อคำล่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะความกลัวอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้เสมอกันเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้แต่ผู้ใดอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้ซึ่งด้อยกว่าตนได้เราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทนมีเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาภมียศอยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเปิดประตูแห่งความสุขความสงบได้โดยง่ายสามารถปิดมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทเสียได้คุณธรรมทั้งมวลมีศีลและสมาธิเป็นต้นย่อมเจริญงอกงามแก่ผู้มีความอดทนทั้งสิ้นภิกษุทั้งหลายเมตตากรุณาเป็นพรอันประเสริฐในตัวมนุษย์กรรมอันใดที่ทำไปแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังเป็นกรรมไม่ดีควรเว้นเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายคฤหัสถ์ผู้ยังบริโภคกามเกียรติคร้านหนึ่งพระราชาทรงประกอบกรณียกิจโดยไม่ได้พิจารณาโดยรอบคอบถี่ถ้วนเสียก่อนหนึ่งบรรพชิตไม่สำรวมหนึ่งจำพวกนี้ไม่ดีเลยภิกษุทั้งหลายกรรมอันใดที่ทำไปแล้วต้องเดือดร้อนภายหลังต้องมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาเสวยผลแห่งกรรมนั้นตถาคตกล่าวว่ากรรมนั้นไม่ดีควรเว้นเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ในวัยหนุ่มมีเกศายังดำสนิทถูกแวดล้อมด้วยสตรีล้วนแต่สะครานตาเป็นที่น่าปรารถนาของบุรุษเพศผู้ยังตัดอาลัยในบ่วงกามิได้แต่เราเบื่อหน่ายในโลกีวิสัยจึงสละสมบัติบรมจักรพรรดิและนางผู้จำเริญตาออกแสวงหาโมกขธรรมแต่เดียวดาย
เที่ยวไปอย่างไม่มีอะไรปลอดโปร่งเหมือนบุคคลที่เป็นหนี้และพ้นจากหนี้เคยถูกคุมขังและพ้นจากที่คุมขังเคยเป็นโรคแล้วหายจากโรคหลังจากท่องเที่ยวอยู่เดียวดายและทำความเพียรอย่างเข้มงวดไม่มีใครจะทำได้ยิ่งกว่าอยู่เป็นเวลา6ปีเราก็ได้ประสบชัยชนะอย่างใหญ่หลวงในชีวิตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสงบเยือกเย็นถึงที่สุดล่วงพ้นบ่วงแห่งมารทั้งปวงทั้งที่เป็นทิพย์และเป็นของมนุษย์มารและธิดามารคือนางตัณหานาราคาและนางอรดีได้พยายามยั่วยวนเราด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้เราตกอยู่ในอำนาจแต่เราก็หาสนใจใยดีไม่ในที่สุดพวกนางก็หนีถอยไปเองเราชนะมารอย่างเด็ดขาดจนมีนามก้องโลกว่าผู้พิชิตมารดูก่อนภิกษุทั้งหลายชีวิตนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่าระอายทรงตัวอยู่ด้วยเรื่องที่ยุ่งยากสับสนและจบลงด้วยเรื่องเศร้าอันหนึ่งชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมด้วยกำมือนั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยึดถือแต่เมื่อจะหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปด้วยเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจนั้นเป็นเรื่องทรมานยิ่งและเรื่องที่จะบังคับมิให้พลัดพรากก็เป็นสิ่งที่สุดวิสัยทุกคนจะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจไม่วันใดก็วันหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรักเป็นความร้ายความรักเป็นสิ่งที่ทารุณและเป็นสิ่งทำลายความสุขของปวงชนทุกคนต้องการความสมหวังในชีวิตรักแต่ความรักไม่เคยให้ความสมหวังแก่ใครถึงครึ่งหนึ่งแห่งความต้องการยิ่งความรักที่ฉาบด้วยความเสน่หาด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นพิษแก่จิตใจทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิ้นความสุขที่เกิดจากความรักนั้นเหมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของแสลงเธอทั้งหลายอย่าพอใจในความรักเลยเมื่อหัวใจยึดไว้ด้วยความรักหัวใจนั้นก็จะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้าแต่ทุกครั้งที่เราหวังความผิดหวังก็จะรอเราอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่าหวังอะไรให้มากนักจงมองดูชีวิตอย่างผู้ช่ำชองอย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้าชีวิตนี้เหมือนเกลียวขึ้นซึ่งก่อตัวขึ้นแล้วม้วนเข้าหาฝั่งและแตกกระจายเป็นฟองฝอยจงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนผู้ยืนอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวขึ้นในมหาสมุทรฉะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจักษุนั้นเป็นเสมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าไปในป่าใหญ่อันรกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายหน้าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเหวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตทำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์แม้จะประสบความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็ต้องไม่ทิ้งทำดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจนั้นควรเว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบความทุกข์ยากลำบากสักปานใดก็ต้องไม่ทิ้งธรรม
มนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีวันพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพราะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติภายหลังแล้วก็ต้องตั้งใจประพฤติธรรมสั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งพวกเรานักบวชด้วยแล้วจำเป็นต้องมีอุดมคติการตายด้วยอุดมคตินั้นมีค่ากว่าการเป็นอยู่โดยไร้อุดมคติดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดาว่าไม้จันทร์แม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นอัศวินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้เข้าสู่หีบยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายได้สละเพศคฤหัสถ์มาแล้วซึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ยากที่ใครๆจะสละได้ขอให้เธอเสียสละต่อไปเถิดและสละให้ลึกกว่านั้นคือไม่สละแต่เพียงเพศอย่างเดียวแต่จงสละความรู้สึกอันจะเป็นค่าศึกต่อเพศเสียด้วยเธอเคยฟังสุภาษิตอันกินใจยิ่งมาแล้วมิใช่หรือบุคคล100คนหาคนกล้าได้1คนบุคคล1,000คนหาคนเป็นบัณฑิตได้1คนบุคคล100,000คนหาคนพูดความจริงได้เพียง1คนส่วนคนที่เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่คือไม่ทราบว่าจะหาในบุคคลจำนวนเท่าใดจึงจะพบได้1คนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเข้าเปลือกทรัพย์เงินทองหรือของที่บุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาสกรรมกรคนใช้และที่อยู่อาศัยสิ่งอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนำไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไม่หมดแต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละที่จะเป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องนำไปเหมือนเงาตามตัวเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงสั่งสมกัลยาณกรรมอันจะนำติดตัวไปสู่สัมปรายภพได้บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อไฟไหม้บ้านภาชนะเครื่องใช้อันใดที่เจ้าของนำออกไปได้ของนั้นก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่นำออกไม่ได้ก็ถูกไฟไหม้วอดวายอยู่ณที่นั้นเองชั้นใดคนในโลกนี้ถูกไฟคือความแก่ความตายไหม้อยู่ก็ฉันนั้นคนผู้ฉลาดย่อมนำของออกด้วยการให้ทานของที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้วมีความสุขเป็นผลส่วนของที่ยังไม่ได้ให้หาเป็นเช่นนั้นไม่แต่โจรอาจขโมยเสียบ้างไฟอาจจะไหม้เสียบ้างอีกอย่างหนึ่งเมื่อความตายมาถึงเข้าและแม้สรีระของตนไว้นำไปไม่ได้เลยผู้มีปัญญารู้ความจริงข้อนี้แล้วพึงบริโภคใช้สอยพึงใช้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อได้ให้บริโภคตามสมควรแล้วเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าสู่ฐานะอันประเสริฐดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาที่ตระหนี่ไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเขาเก็บพันธุ์ข้าวเปลือกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีกข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้ว1เมล็ดย่อมให้ผล1รวงฉันใดทานที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากผลไพศาลการรวบรวมทรัพย์ไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีคุณแก่ตนอย่างไรเหมือนผู้มีเครื่องประดับอันวิจิตรการตาแต่หาได้ประดับไม่เครื่องประดับนั้นจะมีประโยชน์อะไรรั้งแต่จะก่อความหนักใจในการเก็บรักษาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนกชื่อมาหกะชอบเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆเมื่อจับต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่นั่นเองหมู่นกเหล่าอื่นที่บินมากินผลเลียบตามต้องการแล้วจากไป
นกมหากาก็ยังร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งไม่ได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวเฝ้ารักษาและภูมิใจว่าของเรามีของเรามีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนี้ทรัพย์สมบัติย่อมเสียหายไปทรุดโทรมไปด้วยเหตุต่างๆมากมายเขาก็คงคร่ำครวญอยู่อย่างเดิมนั่นเองและต้องเสียใจในสิ่งที่เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนอื่นควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายทรัพย์ของคนไม่ดีนั้นไม่สู้อำนวยประโยชน์แก่ใครเหมือนสระโบกขรณีอันตั้งอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใสสะอาดจืดสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมย์แต่มหาชนก็หาได้ดื่มอาบหรือใช้สอยตามต้องการไม่น้ำนั้นมีอยู่อย่างไร้ประโยชน์ทรัพย์ของคนตรณีก็เช่นนั้นไม่อำนวยประโยชน์สุขแก่ใครเลยรวมทั้งตัวเขาเองด้วยส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วย่อมบำรุงมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขบำรุงสมณพราหมณาจารย์ให้เป็นสุขเปรียบเสมือนสระโบกขรณีอันอยู่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมมีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่ารื่นรมย์มหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการโภคทรัพย์ของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาอยู่โดยเปล่าประโยชน์ไม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากคือนักมวยปล้ำผู้มีกำลังมหาศาลนั้นก่อนที่จะได้กำลังมาเขาก็ต้องออกกำลังไปก่อนการเสียสละนั้นคือการได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลายผู้ไม่ยอมเสียสละอะไรย่อมไม่ได้อะไรจงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายรดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ต้นไม้นั้นย่อมให้ผลที่ปลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาดูความจริงตามธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเถิดคือแม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลไม่ทายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกปรกลงมาไม่ได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณที่ใกล้แม่น้ำสายนั้นจะหาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เขียวสุดก็หายากแต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไปไหลเรื่อยไปไม่รู้จักหมดสิ้นคุณทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามปรารถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเน่าเหม็นหรือสกปรกได้เลยพืชพันธุ์ธัญญาหารณบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ตรณีเมื่อได้ทรัพย์แล้วก็เก็บตุนไว้ไม่ทายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครส่วนผู้ไม่ตรณีเป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสน้ำก็ไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ทรัพย์แล้วพึงบำเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำซึ่งไหลใสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายสัมปทาหรือทานจะมีผลมากอานิสงส์ไพศาลถ้าประกอบด้วยองค์หกกล่าวคือ 1. เกินให้ผู้ให้ก็มีจิตใจผ่องใสชื่นบาน 2. เมื่อกำลังให้จิตใจก็ผ่องใส 3. เมื่อให้แล้วก็มีความยินดีไม่เสียดาย 4. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากราคะ 5. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะ 6. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโมหะภิกษุทั้งหลายทานที่ประกอบด้วยองค์หกทีแลเป็นการหายากที่จะกำหนดผลแห่งบุญ
ว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้อันที่จริงเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ไม่มีปริมาณเหลือที่จะกำหนดเหมือนน้ำในมหาสมุทรย่อมกำหนดได้โดยยากว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคราวหนึ่งพระเจ้าประเสนนทิโกศูนย์ราชาแห่งแคว้นนี้เข้ามาหาตถาคตแล้วถามว่าบุคคลควรจะให้ทานในที่ใดเราตอบว่าควรให้ในที่ที่เลื่อมใสคือเลื่อมใสบุคคลคณะใดก็ควรให้แก่บุคคลนั้นในคณะนั้นพระองค์ถามต่อไปว่าให้ทานในที่ใดจึงจะมีผลมากเราตถาคตตอบว่าถ้าต้องการผลมากแล้วก็ควรจะให้ทานในท่านผู้มีศีลการให้แก่บุคคลผู้ทุศีลหามีผลมากอย่างนั้นไม่สถานที่ทำบุญเปรียบเหมือนเนื้อนาเจตนาและทัยทานของทายกเปรียบเหมือนเมล็ดพืชถ้าเนื้อนาดีคือบุคคลผู้รับเป็นคนดีมีศีลธรรมและประกอบด้วยเมล็ดพืชคือเจตนาและทัยทานของทายกบริสุทธิ์ทานนั้นย่อมมีผลมากการหว่านข้าวลงในนาที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกและหญ้าคาต้นข้าวย่อมขึ้นได้โดยยากฉันใดการทำบุญในคณะบุคคลผู้มีศีลน้อยมีธรรมน้อยก็ฉันนั้นคือย่อมได้บุญน้อยส่วนการทำบุญในคณะบุคคลซึ่งมีศีลดีมีธรรมงามย่อมจะมีผลมากเป็นภาวะอันตรงกันข้ามอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลหยาดน้ำที่ไหลลงทีละหยดยังทำให้แม่น้ำเต็มได้ฉันใดการสั่งสมบุญหรือบาปแม้ทีละน้อยก็ฉันนั้นผู้สั่งสมบุญย่อมเปี่ยมล้นไปด้วยบุญส่วนผู้สะสมบาปย่อมเพียบแปร่ไปด้วยบาป